สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดียร์เกมเมอร์นะฮะกับผมมิสเตอร์เมกโลเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราอยู่เกม Clash of Kings นะฮะก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นศึกมังกรพยัคฆ์นะฮะพอคร่าวๆอันนี้ก็ตอนนี้กำลังตีโถงสปินกันอยู่เป็นแป๊บนึงหาในเมืองหมดไปเสริมหมดการเล่นศึกมังกรพยัคฆ์นะฮะก็จะมีวิธีการง่ายๆก็คือดูหน้าแผนที่ครับก็จะมีจุดแต่ละจุดให้เรายึดของจุดหลักๆเลยอย่างแรกก็คือ1เมืองคิตตันนะแล้วก็คลังสัมภาระจุดนี้เดี๋ยวทางสมบูรณ์จุด3ก็คือสนามฝึกนะแล้วก็จุด 4.5 ที่สำคัญจะเป็นจุดหอให้พรนะ2จุดเพราะไอ้ตัว5จุดที่พูดมาเนี่ยมันจะเป็นมีผลมากสำหรับการเล่นสื่อมังกรพยัคฆ์นะครับเพราะไอ้ตัวหอให้พรจะทำให้เราโจมตีเยอะขึ้นนะเวลาเราโจมตีศัตรูอะไรพวกนี้ยิ่งเรายึดครองหอให้พรมากๆเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ดาเมจการโจมตีเราเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ก่อนการเล่นซึ่งมังกรพยัคฆ์ทุกครั้งเนี่ยคุณอย่าลืม เปลี่ยนสับมังกรด้วยสับมังกรไม่อยู่ในนี้บางคนอาจจะมีชั้น5นะฮะชั้น5เนี่ยของผมมีชั้น5ก็เปลี่ยนเป็นสับอัศวินมังกรซะนะตัวนี้เพราะมันจะมีผลในการเล่นภายในกิจกรรมสมมังกรพยัคฆ์นะจุดที่เขาตีโถงอัศวินกันอยู่นี้ก็คือเป็นจุดที่เรียกว่าจุดไคลแม็กซ์นะก็เป็นจุดที่ทำคะแนนได้เยอะมาก ค่อนข้างเยอะฮะดูคะแนนฮะอันนี้คิงเดียวกันฮะศัตรูคิงเดียวกันมาเจอกันเองก็การตีโถงนะฮะก็จะมีเนี่ยทำให้เราได้คะแนนเยอะๆขึ้นมายิ่งใครตีแรงๆก็มาตีโถงนะนะครับให้ได้เยอะขึ้นนะเอาบ้านเด้งเลยเดี๋ยวบ้านเด้งคงไปไหนนะก็เหตุผลที่บ้านเด้งนะเมื่อกี้ก็โดนตีแตกไฟไหม้ไปบ้านเล็กนะฮะบ้าน427นะครับก็4-7แต่ P5 ที่เข้ามาวันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทีมไม่แข็งนะทีมไม่มาการเล่นสื่อมังกรเป็นอย่างนี้ก็ข้างจะเป็นทีมนิดหนึ่งนะสำหรับการเล่นก็คือหนึ่งบางคนอาจจะมีกลยุทธ์สำหรับการยึดครองอย่างแรกเลยสำหรับของผมเนี่ยก็คือจะให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งก็ได้ยึดตรงไอขอให้พรก่อนนะตรงนี้แหละขอให้พรเขาจะมีประสิทธิภาพในการทำให้เราได้เร่งโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตัวไหนยึดไปแล้วได้ดาเมจอะไรมาเราก็คลิกดูที่โหมดตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่โหมดเนี่ยคลิกดูที่นี่โหมดถูกแล้วแล้วก็คลิกตรงอะไรเอ่ยมันจะขึ้นมาบอกนะหอศักดิ์สิทธิ์จะเร่งจะเพิ่มเร่งโจมตีและเร่งป้องกันอีกสูงนะหลังยึดครองฝ่ายทหารตนจะได้รับคุณสมบัติเพิ่มนะก็นี่ทำให้ตีแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ชนะเมื่อกี้ P5 หลังนี้ตีไปก็ PR เขายังกากผมก็เดี๋ยวให้ดูดาเมจนะเนี่ยตีบ้านหลังเล็กนะเขาค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงนะครับ
ตี47ตายไป 100,000 กว่าดาเมจก็300กว่าดาเมจเขาเน้นธนูนะก็หลักการเล่นง่ายก็คือคุณยึดจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ให้มันได้คะแนนมาหลังจากยึดเสร็จปุ๊บมันจะมีคะแนนใช่ไหมเนี่ยมันจะมีคะแนนอย่างเงี้ยคุณสังเกตไอ้ตรงคะแนนตรงนี้เรารีบไปยึดมาซะแล้วก็มันจะได้คะแนนออกมาจะมีคะแนนขึ้นตรงนี้เรายึดของได้เท่าไหร่อะไรยังไงยึดผมยึดแค่3อาคารนะเพราะตัวหลักผมอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวที่ยึดแล้วได้คะแนนก็คือ1ไอ้จุดที่เขายึดเสร็จแล้วนะฮะคือจุดที่ไม่มีคะแนนแล้วเนี่ยอย่างจุดเนี่ยเราไปยึดเราก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจุดแดงๆคุณสังเกตง่ายๆถ้าเกิดมันแดงเต็มแดงเต็มก็คือมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฮะระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินฮะเงินนักมวยก็คือมันจะมีแดงถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ฝ่ายแดงเนี่ยมันก็ได้ขึ้นสีแดงในส่วนที่คุณยึดแล้วศัตรูคุณจะเป็นสีน้ำเงินแต่นี่คือผมอยู่ในค่ายระเบียบก็คือจะเป็นสีน้ำเงินผมก็ต้องยึดสีแดงนะก็จะได้คะแนนมาแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรยากแต่จุดคลายแม็กซ์จริงๆก็จะอยู่ตรงนี้หอเหมือนคิตตันนะเหมือนคิตตันคือเรายึดเหมือนคิตตันนะฮะเนี่ยจะเพิ่มแต้มค่ายแต่แต้มนะเนี่ยแพ้ชนะขึ้นอยู่ว่าแต้มเรามากแต้มเราน้อยนะคือมันต้องมีคนชุมมาตีเราถึงจะได้คะแนนในส่วนนี้อย่างเช่นว่าเมื่อกี้ผมตีเดียวไปบ้านเขาอยู่ประมาณ 500,000 กว่าเนี่ยถ้ายึดของได้ออกทับแค่ 200,000 นะตีตายไป 200,000 ครับเพราะดาเมจของเขาค่อนข้างจะน้อยนะก็ทำให้เรายึดของได้สบายเกมนี้ก็น่าจะชนะใสๆนะใครที่เล่นหอคิตตันเนี่ยข้อดีของมันก็คือ1เราจะได้รับรางวัลพวกรางวัลตรงนี้เดี๋ยวดูกันมันจะมีขึ้นโชว์ต้องดูโชว์ตอนท้ายเกมหรือไม่คุณก็ดูคลิปก่อนก็ได้จะมีขึ้นโชว์ขึ้นมาก็จะมีรางวัลหลักๆเลยที่เข้ามาเล่นก็คือเราจะได้ไอ้ตัวเนี่ยคิตตันนะฮะมาไว้ใช้เวลาออกรบจริงสำหรับเนี่ยการเล่นซึ่งเหมือนกองพยัคฆ์ทหารไม่ตายนะครับมีแต่บาดเจ็บเวลารักษาคุณก็ใช้เร่งรักษาเอานะแต่ตอนนี้เขาไม่ยึดนะฮะเขาสู้ไม่ได้เขาไม่ค่อยอยากยึดเราก็จะได้คะแนนน้อยลงมานะเราก็เลยมารวมตรงนี้ตรงกลางแทนนะก็ทีมทั้งหมดมารวมจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามา1ในคิวเรามาครบทีมเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงกลางสัก5คนนะแล้วก็เอาแข็งๆไว้สัก1คนอยู่ที่สนามฝึกนะยัดทหารไปก่อนนะแล้วก็อยู่ที่คลังสมูทไอ้ตัวนี้จะมีดียังไงก็คือมันจะมีดีตรงที่ว่ามันจะได้8แต้มนะฮะเนี่ยกรมสัมภวุฒิได้แต้มค่ายมากมายหลังยึดของจะเพิ่มแต้มค่ายละ8แต้มนะแพ้ชนะขึ้นอยู่มากน้อยนะครับก็คือมันต้องมีคนมาชุมนุมตีเราถึงจะได้คะแนนนะตรงนี้แต่ยึดไปคนตีกันไอ้นี่ตีเล่นกันเฉยๆคิงเดียวกันก็เป็นเครือพันธมิตรกันก็มาน้อยฮะก็มา 2-3 คนก็ถ้าเกิดเราไอ้จุดแดงๆไม่ขึ้นสมมติว่าศัตรูเราไม่ยึดพื้นที่เนี่ยเวลาเรายึดคืนเราก็จะไม่ค่อยได้คะแนนเท่าไหร่ผมก็จะออกบ้านหลังเล็กผมติวเลยมาอยู่ตรงนี้ซะแล้วก็สีเป็ดหลังนี้ก็ดาเมจประมาณ300กว่านะฮะแต่แพ้ระดับ P นะครับค่า P ให้ดูเนี่ยดาเมจค่อนข้างเยอะกว่า P5 ได้ซ้ำไปนะแต่คุณสังเกตดี
แต่ข้อเสียก็คือระดับทหารลดต่ำนะฮะแล้วก็ระดับ P หรือว่าระดับเกียรติยศพูดง่ายพวกมียศมันจะพิเศษกว่านั่นเองนะแต่ถ้าเกิดทหารคุณมีเยอะนี่พวกมียศก็แพ้นะแพ้ได้นะฮะถ้าเกิดคุณไม่แรงจริงๆแล้วก็ไอ้ตรงอะไรวะตรงเนี่ยฐานธนูทำร้ายเนี่ยน้อยเนี่ยมันจะทำให้การตีเมืองค่อนข้างคาดได้น้อยลงแต่หลักจริงแล้วที่ได้คะแนนมากก็จะเป็นตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปเจอทีมแข่งเนี่ยเขาจะดักตีก่อนเลยดักตีทีหลังหลังถ้าเกิดใครดาเมจต้องสูงนะแล้วก็ทหารเยอะสำหรับสื่อมังกรพยัคฆ์นี่ทหารเยอะค่อนข้างจะได้เปรียบหน่อยนะก็คือเราสามารถยัดทหารเข้าไปในจุดหลักๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ได้คือพวกสนามฝึกพวกเหมืองติดตั้งพวกหอให้พรนะทำให้ตีได้แตกยากแล้วก็เราต้องชุมนุมเอาสำหรับทหารน้อยสายป่วนอย่างพวกผมก็จะมีประมาณนี้นะก็เล่นกันแพ้ชนะไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะก็เข้ามาเพื่อหวังสิ่งเดียวกันก็คือคริสตันนะอย่างจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาบ้านหลังเล็กผมยึดในจุดชดเชยนะมันออกแล้วบ้านหลังเล็กมาแล้วจริงๆเป็นบ้านของน้องน้องสาวนะก็ไม่ค่อยจะเล่นนะครับผมเล่นแทนบ้านสายฟรีไม่ต้องซีเรียสอะไรมากก็คือฟาร์มแล้วก็อัพเรื่อยๆนะก็ไม่ได้เติมเลยนะ47หลังเนี่ยดาเมจ300แล้วก็แต่ละจุดทีนี้มาแนะนำจุดหนึ่งมาดูจุดชดเชยจุดชดเชยคือจุดอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยจุดชดเชยเนี่ยมันจะได้รับ3แต้มทุกนาทีนะฮะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ผลแพ้ชนะเหมือนกันก็ถ้าเกิดเราได้คะแนนเนี่ยสมมติว่ายึดไปแล้วเนี่ยจะมีคะแนนบวกขึ้นมาป่ะคุณก็ต้องป้องกันให้ดีหรือไม่ถ้าเกิดเขาไม่ยึดคืนเขาจะได้คะแนน2ต่อหลังจากยึดไปแล้วก็คือเขาออกไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันไม่ยึดคืนมันจะได้คะแนนอีกรอบหนึ่งนะดังนั้นวิธีการหนึ่งก็คือเราต้องป้องกันและอัดทหารเสริมเข้าไปนะแต่ตอนนี้เหตุผลที่ผมไม่ยึดก็คือเขาไม่ยึดกันนะศัตรูเราไม่ค่อยยึดมันเสียเงินหมดแล้วไม่รู้จะยึดอะไรด้วยง่ายถ้าเกิดคนแรกมายึดก่อนเนี่ยคนนั้นจะได้คะแนนการยึดของไปก็ต้องแบ่งๆกันยึดนะฮะมา50คนต้องแบ่ง50คนนะก็จำกัดอยู่ที่50คนนะครับสำหรับสื่อมวลชนพยัคฆ์การเข้ามาแล้วก็ส่วนที่20นี้ไม่ใช่อะไรนะผมให้ดูสมมติคุณกดมาที่แผนที่นะจะมี20ตรงนี้คือจำนวนการย้ายนะครับการย้ายเนี่ยก็เราจะไปยึดตรงนี้นะครับจุดโอนย้ายก็จะทำให้เราย้ายได้ฟรีไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็คือต้องให้คนที่ยึดนะสามารถย้ายได้นะครับตรงนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนว่าทีแรกมันบอกให้ย้ายฟรีได้ใช่ไหมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อุปกรณ์แต่ไม่แน่ใจเวลาออกไปอุปกรณ์หายหรือเปล่านะก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะข่าวไปว่ามันเหลือเท่าไหร่เอาค้างชีวิตก็ค่อนข้างจะเสียอารมณ์นิดหนึ่งนะสำหรับสื่อมวลชนพยัคฆ์ตรงนี้ก็เขาทำไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับก็คือระบบยังรวนอยู่พูดง่ายมันจะมีค้างบ้างอาจจะมีไปยึดครองในโถงบ้างอะไรประมาณนี้ผมก็ต้องเข้าเกมแล้วออกมาเป็นประจำสุ
หรับคุณจะดูว่ามันออกไปไหมอันนี้ผมมี5อันนะใบใหญ่ผมย้ายมาแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวออกไปดูว่ามันจะเหลือ5อันเหมือนเดิมป่ะก็เสือมังกรพยัคฆ์มีกำหนดเวลาเล่น2ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็ผ่านไปชั่วโมงกับอีก13นาทีนะครับก็ที่เล่นมาแต่คะแนนก็ได้ไม่มากนะผมไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่พูดง่ายๆคะแนน200บวกนะคุณก็จะได้พวกของขวัญเยอะขึ้นนะ200 500อะไรพวกนี้ก็มันแบ่งกันนะครับไม่รักษาทานแต่บางคนก็จะเล่นอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อให้รวดเร็วก็คือคุณออกทหารมาอย่างเดียวก็ได้กรณีที่เขาออกทหารมาไม่เยอะอย่างเงี้ยก็เลยทหารมาไม่สองหมื่นเพื่อความเร็วนะในการวิ่งสำหรับมายักษ์เหตุผลที่เราใช้สับอัศวินก็คือมันจะเพิ่มดาเมจสำหรับไปของทหารต่างๆนะเนี่ยสมิธองค์กรสับชั้น5นะก็จะมีเนี่ยฐานทุกชนิดฐานทุกชนิดเสียหายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ฐานทุกชนิดดาเมจลดลงบวก25นะเวลาตีแล้วก็ฐานธนูเสียหายเพิ่มขึ้นนะฐานลาบลดลงนี่ก็เป็นสับสำหรับใช้ในสมังกรพยัคฆ์นะฮะก็จะมีอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นชั้นที่7ถึงที่8นะพิฆาตมังกรสมัยโบราณแต่ตัวนี้ค่อนข้างใช้สับมังกรเยอะอยู่ไอ้นะใช้อักษรมังกรเยอะประมาณเกือบ 1M ถ้าจำไม่ผิดมันเหลือ 400,000 แล้วนะถ้าเกิดมียื่นมาจุดตรงนี้นะครับสอนแนมดูก็ได้ฮะถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยเป็นตัว SKG บ้านเด้งก็สำหรับบ้านเล็กก็ไม่ค่อยเน้นคริสตัลอะไรตอนนี้เน้นพัฒนาเมืองโถงสวินไม่ต้องตีนะจุดสำคัญเลยก็อย่างที่บอกไปฮะเมืองคริสตัลครับขอให้พรนะฮะเนี่ยสนามฝึกแล้วก็คังสมูทนะครับส่วนในตัวหอมังกรนี่ก็คือจะเป็นเหมือนธนูฮะตัวเนี้ยก็คืออาวุธมหาโหดนะอันยึดเปิดใช้หมดโจมตีทำการโจมตีศัตรูที่เข้ามาในเขตของหอมังกรนะก็มันจะช่วยในส่วนสมมติว่าเรายึดคลังสมุทรไปแล้วเนี่ยมีศัตรูมาโจมตีที่วิ่งผ่านมันก็จะโจมตีให้เรานะมีแค่นั้นเองนะสำหรับหอมังกรแล้วก็จุดชุดเชยจุดชดเชยตัวนี้ก็มันจะเพิ่มในส่วนของสมาชิกฝ่ายตนเองนะฮะส่งทางเสริมและทีมเสริมช่วยเหลือเวลายึดของยิ่งนานรับทรัพยากรยิ่งขึ้นก็คือเรายึดตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มคะแนนให้เราต่างหากนะประมาณนั้นนะฮะจุดเนี่ยแต่จุดหลักๆอย่างที่บอกไปนะเวลาเขาเล่นกันก็จะมีแค่5จุดแล้วก็ที่เหลือก็มาแบ่งกันยึดนะเพื่อยึดเอาคะแนนนะครับแล้วก็ห้องแพทย์ห้องแพทย์นี่ก็สำคัญนะก็คือมันจะลดเวลาการรักษาของเราให้จาก4ชั่วโมงก็ลดเร็วขึ้นมาหน่อยนะเหลือ3ชั่วโมงกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ใช้ได้เฉพาะใน
ศึกมังกรพยัคฆ์เท่านั้นนะสำหรับการเล่นศึกมังกรพยัคฆ์ก็จะมีประมาณแค่นี้นะฮะไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะหลายคนอาจจะเล่นเป็นแล้วนะก็แนะนำสำหรับมือใหม่ๆเอาออกนี้ไปแล้วหนึ่ง14 ล้านก็สำหรับมือใหม่ก็จะมีประมาณนี้แหละครับแต่หลักปัจจัยสำคัญสำหรับการเล่นสมกรพยัคฆ์เลยก็คือทีมครับทีมเวิร์กนะครับสำคัญที่สุดก็ใครมีทีมดีก็ชนะไปนะครับความแข็งแกร่งกับทีมนะฮะไปด้วยกันอย่างเช่นว่าบางคนทีมใหญ่เล่นชุมเมืองคิตตันเคยเจอตัว600-700เงี้ยบางทีเฮ้ย5-600กว่าเนี่ยยัดทหารได้2 ล้านเนี่ยเราต้องช่วยกันชุมตีซ้ำ2 รอบถึงจะอยู่หมัดนะครับก็ทีมสำคัญมากนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้นะสำหรับสื่อมังกรพยัคฆ์ก็ไม่น่ามีอะไรมากมายนะก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันโอเค